สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันประเทศรัสเซียหรือ FPI Foundation for Advanced Studies ได้เผยความสำเร็จในการทดสอบรถหุ่นยนต์ต่อสู้ชื่อว่า Marker เตรียมพัฒนาใช้ปฏิบัติภารกิจอันตรายแทนพลทหารที่เป็นมนุษย์รถหุ่นยนต์ต่อสู้คันนี้มีลักษณะเป็นยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับหรือที่เรียกว่า UGV Unarmed Ground Vehicle ตัวรถติดตั้งอาวุธครบครันไม่ว่าจะเป็นเกราะอาวุธจรวดต่อสู้รถถังปืนกลหนักอาวุธต่อสู้โดรนบินบนอากาศและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและความร้อนนอกจากนี้มันยังสามารถควบคุมและขับเคลื่อนได้จากระยะไกลและด้วยตัวล้อสายพานยังทำให้ Markerสามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ลักษณะต่างๆได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่ารถถังขนาดใหญ่อีกด้วยสำหรับเป้าหมายในระยะยาวทีมวิจัยของรัสเซียวางแผนที่จะเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และระบบจดจำใบหน้าเพื่อให้มันสามารถจดจำสถานที่สิ่งของประมวลผลภาษารวมถึงตัดสินใจทำภารกิจได้ด้วยตัวเองโดยมนุษย์ทำหน้าที่เพียงแค่ออกคำสั่งและวางแผนเบื้องต้นเท่านั้นนอกจากรถหุ่นยนต์ของรัสเซียแล้วปัจจุบันในหลายประเทศก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะรูปแบบต่างๆที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของมนุษย์เลยครับซึ่งสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยีด้านการทหารที่เข้าสู่ยุคของสงครามหุ่นยนต์โดรนบินลดการใช้พลทหารราบที่เป็นมนุษย์อย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีข่าวของจีนที่พัฒนาหุ่นยนต์4ขาซึ่งเคลมว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ครับดังนั้นต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำภารกิจแทนพลทหารเพื่อลดอัตราการสูญเสียโดยอาจจะมาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอย่างเช่นส่งหุ่นยนต์เข้าไปค้นหาและทำลายเป้าหมายก่อนส่งพลทหารราบที่เป็นมนุษย์เข้าสู่พื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ต่อไปครับ